You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.เชิญพบกับน้องพี่ก่อนเลยฮะเดี๋ยวพอดีเขาจะมีประชุมเคอรี่ครับสวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินครับก็น้องพี่ครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถามในแง่ของเคอรี่ก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็น้องพี่มองไงต่อนะครับเชิญเลยครับครับสำหรับเคอรี่นะครับก็กำไรปกติของไตรมาส3เนี่ยก็ตกลงมาแรงมากเหลือแค่13ล้านบาทนะครับเราก็เชื่อว่าเหตุผลหลักๆก็มาจาก2ข้อครับคือต้นทุนพิเศษเพื่อรักษาคุณภาพในช่วงโควิดนะครับข้อที่1แล้วก็สองก็คือผลกระทบจากสงครามราคานะครับทำให้ราคาส่งต่อหน่วยเนี่ยมันลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มองไปในไตรมาส4นะครับเราก็เชื่อว่ากำไรเนี่ยน่าจะฟื้นตัวกลับมาที่200ล้านบาทนะครับก็เพราะว่าต้นทุนพิเศษบางรายการเนี่ยมันก็เป็นเหมือนวันทามก็คาดว่าน่าจะไม่ได้มีผลต่อแต่ว่าจะมีผลต่อเป็นผลกระทบจากทางด้านราคามากกว่าเราเชื่อว่าการตัดสินใจลดราคาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเชื่อว่าคู่แข่งอย่าง Flash แล้วก็ JT เนี่ยกำลังจะเพิ่มทุนดังนั้นครับเคอรี่ก็คือจึงจัดราคาลงเพื่อบีบให้คู่แข่งยอมแพ้นะครับหากต้นทุนไม่สำเร็จก็จะเป็นประโยชน์ต่อเคอรี่แต่อย่างไรก็ตามนะครับแฟลชกับ JT เนี่ยก็มีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งนะครับก็จะสามารถเพิ่มทุนสำเร็จได้ก็อันนั้นก็จะเป็นสัญญาณหมายถึงการทำสงครามราคาเผาเงินต่อไปสำหรับระยะยาวครับก็เชื่อว่าเคอรี่เนี่ยก็จะเป็นผู้อยู่รอดแล้วก็มีเป็นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายในตลาดนะครับแล้วก็ด้วยความต้องการการขนส่งพัสดุเร่งด่วนเนี่ยที่ยังโตต่อเนื่องแล้วก็น่าจะโตอีกนานตอนนี้เราก็เปลี่ยนมุมมองในการลงทุนนะครับจากซื้อและถือเพื่อรอสงครามราคาจบกลายเป็นขายตัดขาดทุนก่อนแล้วก็รอหลังสงครามราคาจบเนี่ยค่อยกลับเข้ามาซื้อใหม่นะครับราคาเป้าหมายปลายปีหน้าใหม่ที่ 32.59 บาทก็ช่วงนี้ก็ถ้าเกิดยังไงก็เลี่ยงแนะนำเลี่ยงก่อนดีกว่าครับพี่ครับเท่าที่ประเมินเนี่ยคิดว่าสงครามราคาจะนานแค่ไหนนะครับครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งก็คือ Flash กับ JT หรือคู่แข่งนะครับสามารถเพิ่มทุนเพื่อรับการเผาเงินได้ไหมถ้าเกิดเขาไม่สามารถเพิ่มทุนได้สงครามราคาก็อาจจะอยู่ต่อไปอีกไม่นานอาจจะสัก1ปีอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวอันนี้ไปสรุปโทนในช่วงมีตติ้งมาวันต่อไปได้ครับเดี๋ยวมีมีตติ้งของเคอรี่ต่อถ้าดูจากแนวโน้มอย่างนี้นะครับพี่จำไม่ผิดเนี่ยเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยเคอรี่ก็มีประกาศลดราคาพัสดุที่ขนาดเล็กใช่ไหมฮะลงมาแข่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควอเตอร์สี่เนี่ยมีโอกาสไหมที่เขาจะถึงขนาดขาดทุนเลยฮะครับก็ในประมาณการนะครับเราก็เชื่อว่าเขาจะได้วอลุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ตัดราคาขายลงค่อนข้างพอสมราคาต่อชิ้นลงค่อนข้างเยอะก็คิดว่าถ้ายังไม่ขาดทุนครับแต่กำไรจะลดลงจากที่แต่ก่อนเราเคยทำไว้เกือบ400ล้านบาทก็จะเหลือแค่ประมาณ200ล้านเพราะเนื่องจากต้นทุนบางส่วนที่มันเป็นวันทามตอนช่วงโควิดเนี้ยครับมันจะหายไปก็น่าจะรีแลกซ์ขึ้นกว่ามากเลยครับได้ครับพี่เปียมีคำถามไหมครับผมก็คือถ้าฟังดูอย่างนี้คือของที่พอดีอันนี้พีคใช่ไหมครับที่ทำอยู่ก็บอกตัดไว้ก่อนขายไว้ก่อนเนี่ยมีมุมมองไหมว่าโอเคสมมติว่าเราลด position ลงไปแล้วไปรอรับกับสักประมาณช่วงไหนเหมือนถึงในตัวของทางพื้นฐานนะว่าอัพไซด์ใหม่จะเป็นเท่าไหร่ถึงได้สลับออกมาในประมาณนี้มีมุมมองประมาณนั้นไหมเช่นลดลงมาถ้าลงจากนี้อีกสัก 10% แล้วค่อยเข้าซื้อหรืออะไรประมาณนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าถามประมาณดีได้ป่ะว่าเดี๋ยวส่วนเทคนิคคงมาดูอีกทีว่าแนวรับแนวต้านเป็นไงละกันแต่ตัวในตัวพื้นฐานพอเราบอกว่าลงออกไปก่อนเนี่ยแปลความว่าเราคิดว่ามันอาจจะมีดาวไซด์ถอยออกไปสักกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คืออยู่ในใจของพีคหรือเปล่าครับผมฮะครับดาวไซด์ที่เรามองไว้ก็คือ29บาทครับก็คือคิดว่าถ้าเกิดลงไปต่ำกว่านี้เราอาจจะรีไวซ์ไอ้ตัวประเมินใหม่อีกรอบนึงก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสงครามราคาด้วยเพราะว่าอันนี้เราทำประมาณกันใหม่แล้วก็ตัดตัวราคาส่งไปค่อนข้างเยอะแล้วก็คิดว่าราคาประมาณ29บาทอาจจะน่าสนใจในการเก็บใหม่ครับและอาจจะมีรีไวซ์ใหม่ครับผมฮะได้ฮะได้ครับครับผมก็ขอบคุณแล้วกันเดี๋ยวผมดูเทคนิคก่อนที่จะเป็นคนใหม่เข้ามาเนาะจะได้ได้ครับเชิญเข้าเลยครับพี่เปรมมีทั้งบวกและลบก็เป็นตัวเทสใหญ่นะครับมาเป็นการปรับตัวลงมาแล้วก็เห็นการพยายามสร้างฐานตอนที่ลงไปลึกๆเรียกว่าพยายามยืน
ตั้งรามมา 4-5 วันเหมือนกันนะครับโซนครับประมาณ32.50 บาทแถวนั้นแล้วก็ติดตัวแรงขึ้นมาเมื่อวานนี้ขึ้นมาชนแถวโซนแนวต้านอยู่ก็จะเห็นว่าเป็นทั้งเส้นสีแดงก็เป็นมุมมองระยะสั้นๆของเรานะครับเป็นตัวแนวต้านที่เราใช้แล้วก็เป็นโลก่อนหน้านี้ด้วยก็ชนแล้วยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่วอลุ่มมาค่อนข้างจะบางอยู่นะครับการดีดตัวขึ้นมาวันนี้พอดีดีเซาออกแล้วไม่แน่ใจว่าจะถอยลงมาแรงหรือเปล่าก็เทรนใหญ่ยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะครับแนวรับสำคัญตัวแรกก็น่าจะอยู่สัก32.50 บาทก็แปลไว้ตั้ง 10% จากนี้นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยทำนิวโลใหม่สัญญาณดูไม่สวยนะครับอาจจะต้องเป็นภาพเชิงระหว่างแล้วก็ตัวของเทรนของตัวเคอรี่ก็ยังอยู่ใต้ moving average MACD พยายามยกตัวแต่แรงซื้อไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็รีเซลออกมาที่เป็นเนกาทีฟยังน่าจะมีโอกาสที่จะกดลงมาอาจจะมองใกล้ๆแถวๆโซนแนวรับเดิมก่อน32.50 บาทโซนนั้นยืนได้ไหมถ้ายืนได้อาจจะเป็นแถวตรงโซนนั้นเป็นแนวที่เรียกว่าสลับต้นทุนคือขายแล้วไปรอรับโซนแถวนั้นนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าอาจจะใช้กลยุทธ์อย่างที่พีคว่าไว้อาจจะยอมขายตัดคัทลอสแล้วก็ถือเงินสดรออีกทีนึงนะครับผมครับผมครับก็ทางเทคนิคคุณนิคมประมาณนี้ครับผมครับขอบคุณน้องพีคมากเลยครับครับขอบคุณมากนะครับครับครับเดี๋ยวเราไปพบกับทางน้องทันต่อเลยนะครับครับสวัสดีครับทันครับสวัสดีครับแหมไม่ได้เจอหน้าโชว์กีต้งกีต้าอยู่ข้างหลังเลยโอเคแซงก็ทันครับผมตัวอะไรครับดูผมมี3ตัวนะครับเป็นResolve 2แล้วก็เป็น Meeting 1นะครับตัว Meeting เนี่ยเป็น KCE ซึ่งหลักๆ ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากจากคือเราเพิ่งจัด Conference Call คุยกับเขาไปเมื่อเดือนที่แล้วมันก็เลยไม่ยังไม่ได้มีอะไรใหม่มากนะครับโดยรวมก็ยังมองเป็นบวกอยู่เหมือนเดิมนะครับ Q4 เนี่ย earning น่าจะจัมป์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะจาก Q3 นะครับเพราะว่ามี capacity ใหม่แล้วก็บวกกับตอน Q3 เนี่ยโรงงานมันติดโควิดไปเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพอมา Q4 operation กลับมาปกติโรงงานรันได้มากขึ้นมี capacity ใหม่เข้ายังไง top line น่าจะบวกขึ้นไปประมาณสัก 10% นะครับแล้ว bottom line เราคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆประมาณแบบ750ล้านนะครับจาก Q3 ที่อยู่ที่600 ล้านนะครับก็คือขึ้นประมาณสัก 20% นะครับแล้วก็ไปควอเตอร์1ก็ควรจะบวกขึ้น Q on Q อีกนะครับก็คิดว่ามุมมองที่เป็นแบบนี้กำไรจะโต Q on Q ไปอีก2ควอเตอร์เราก็คิดว่าสำหรับ KCE ยังถือต่อไปได้นะครับก็คงคำแนะนำซื้อสำหรับ KCE นะครับมองว่าตัวนี้ยังเล่นต่อไปได้ก็ซื้อแล้วก็โฮนะครับ buy and hold ไปเลยนะครับก็target price ของเราอยู่ที่มีการ low forward ไปปลายปีหน้านะครับก็ target price เพิ่มขึ้นจาก104บาทเป็น108บาทสำหรับ KCE นะครับก็ยังชอบที่สุดในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับสำหรับตัวนี้ท่านครับพี่ถามสั้นๆเลยนะฮะคือตอนนี้คนก็จะกังวลอยู่2เรื่องคือค่าเงินบาทที่เริ่มกลับมาแข็งนะครับแล้วก็เรื่องของราคาทองแดงนะครับก็แกว่งอาจจะแกว่งตัวเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพเนี่ยท่านคิดว่าจำเป็นต้องมาปัจจัยลบ2ตัวนี้ไหมหรือมองข้ามไปเลยเพราะว่าเราเชื่อว่ารายได้ของ KC เนี่ยจะโตสูงนะครับอย่างที่เราดู forecast ของท่านเนี่ยก็โตจาก 15,000 ปีหน้าก็เกือบ 20,000 แล้วอีกทีก็โตอีกประมาณ 20,000 กว่าล้านเนี่ยท่านคิดว่ามองข้ามไปได้หรือไม่เอาทีละข้อแล้วกันนะครับเรื่องราคาทองแดงเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะคอนเซิร์นแล้วเพราะว่ามันขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วตอนนี้มันนิ่งแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหมายถึงว่าต้นทุนที่มันขึ้นมาเราเห็นไปในงบ Q2 Q3 แล้วนะครับแล้วตอนนี้มันเหมือนขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 10,000 เหรียญแล้วมันเริ่มนิ่งแล้วมีแกว่งๆลงมาแถวๆ 9,200 9,500 9,700 อะไรแถวนี้นะครับก็เลยคิดว่าไม่ควรจะคอนเซิร์นแล้วเพราะคิดว่ามันน่าจะพีคไปแล้วถ้าทองแดงมันไม่แบบสไปค์อีกรอบขึ้นไป 12,000 อะไร 12,000 13,000 อะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับส่วนเรื่องของค่าเงินบาทตอนนี้แข็งมาอยู่ที่ประมาณ 32.8 บาทนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเอาจริงเกิน32ผมสำหรับผมถือว่าอ่อนนะครับซึ่งมันยังโอเคครับถ้าค่าเงินบาทเกินแบบ32อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าในปีนี้ตอน first half ค่าเงินบาทอยู่แบบ30 31อย่างเงี้ยพอ second half โอเคไป33แล้วแข็งมานิดนึงเป็น 32.8 ผมคิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรนะครับยังมองเป็นฝั่งขาอ่อนขาที่ benefit อยู่
นะครับสำหรับค่าเงินบาทเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่น่าจะต้องกังวลเลยครับแล้วก็บวกกับตอนปลายปีเดี๋ยวเขามีปรับราคาสินค้าขึ้นประมาณ 3% นะครับเพื่อชดเชยไอ้ต้นทุนทองแดงที่ขึ้นมาด้วยแล้วก็มีไอ้พวกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันที่เพิ่งขึ้นช่วงควอเตอร์3ควอเตอร์4นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ margin ผมคิดว่าน่าจะยังเมนเทนอยู่ในระดับสูงได้แล้วก็น่าจะสูงขึ้นทุกควอเตอร์ด้วยครับครับท่านผมถามนิดนึงนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับขอให้ตัว KCE นี่แหละคือตอนนี้ดูเห็นจากเป้านี่คือขนาดเราลงไป12เดือนข้างหน้าใช่ไหมจาก104เป็น108ป่ะก็คือดูอัพไซด์ถ้าเทียบตอนนี้มันสัก90กว่าบาทมันจะมีอะไรที่เราจะทำเรียกนะเป็นตัวผลักให้ตัวของทาร์เก็ตไพร์เราขยับสูงขึ้นไปกว่านี้ได้อีกไหมนะครับเช่นเกิดถัดไปค่าเงินบาทเป็นยังไงหรือราคาทองแดงย่อลงมามันจะโอเคไหมเพราะกำลังการผลิตใหม่เริ่มเข้ามาแล้วอะไรประมาณนี้มันจะมีตัวไหนที่จะขย่งให้อัพไซด์มันสูงขึ้นไปไหมคือถ้าดูตอนนี้บอกเข้าไปเล่น90กว่าบาทถ้ามองสัก100ต้นๆเป็นแนวเรียกว่าราคาเป้าหมายสำหรับ12เดือนข้างหน้าดูมันก็ดูตึงๆนะเพราะว่าราคามันขึ้นมาเยอะอันนี้อะไรแบบมันจะพอมีรูมอัพไซด์ให้เราปรับขึ้นไหมครับผมฮะจะพอมีอัพไซด์ให้ปรับขึ้นไหมถ้าทองแดงแบบกลับทางอย่างเงี้ยครับจะเป็นอัพไซด์พอสมควรเพราะว่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าเพราะว่าตอนคิดเหมือนกันทองแดงเป็นตัวที่สะท้อนอินฟลักชันนะครับแล้วเห็นอินฟลักชันอเมริกาตอนนี้แบบนั่นแหละ 6% 7% นั่นผมก็เลยคิดว่าทองแดงไม่น่าจะลงนะครับโอเคฮะได้แล้วมีตัวอื่นไหมก็คือก็ยังไม่มีตอนนี้ซาวตอนนี้ยังดูที่ยังไม่มีครับผมได้ครับผมฮะแล้วเราเพิ่งปรับขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้ด้วยครับได้เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีพอสมควรครับครับผมเดี๋ยวไปตัวต่อไปแล้วกันนะครับตัว EPG นะครับเอา SVI ก่อนดีกว่าเพราะเซกเตอร์เดียวกันนะครับโอเค SVI SVI เนี่ยถ้าบางคนยังไม่คุ้นก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล็กในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับธุรกิจเนี่ยทำประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีประกอบแผงวงจรด้วยนะครับแค่พูดง่ายๆคล้ายๆกับฮาน่านิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับฮาน่าครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งคือประกอบพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเป็นรับจ้างประกอบเป็นคล้ายๆเป็น third party นะครับก็กำไรเนี่ยออกมาดีมากนะครับ502ล้านซึ่งเพิ่มขึ้น 1.8 เท่า year on year แล้วก็เพิ่มขึ้น 2.4 เท่า q on q นะครับอันนี้เราไม่พูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราพูดเป็นเท่า เป็นเท่าเลยนะอันนี้แล้วปัจจัยดูอยากรู้ปัจจัยเลยขึ้นมาเป็นเท่าได้อะไรบ้างครับหลักๆเนี่ยมาจากคือท็อปไลน์โตด้วยแต่ท็อปไลน์ออกมาค่อนข้างจะอินไลน์นะครับกำไรเนี่ยออกมาสูงกว่าที่เราคาดประมาณ 1.6 เท่านะครับเราทำไปที่200ล้านก็ปัจจัยหลักๆมาจาก margin ที่สูงกว่าปกติมากมากๆนะครับใน12เดือนย้อนหลังเนี่ยตัว SVI gross margin เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8% บวกนิดหน่อย 8% นิดๆนะครับแต่ว่า Q เนี้ยคือมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเงินบาทอ่อนไป 5% นะครับซึ่งตรงเนี้ยน่าจะช่วยตัว gross margin ได้ประมาณ 1.5 percentage point ไม่เกินนะครับแต่ว่าที่มันขึ้นมาแบบไป 15% เนี่ยหลักๆมาจากเรื่องของการปรับราคานะครับซึ่งคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมมันปรับราคาเยอะขนาดนี้นะครับจะบอกว่า SBI เนี่ยคือเขาไม่ได้ปรับราคาแบบปกตินะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะอาจจะติดเรื่องคอนแทคกับลูกค้าหรือทางด้านกฎหมายเลยสักอย่างที่ทำให้ปรับราคาแบบปกติไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยแทนที่จะปรับราคาขายขึ้นเนี่ยอันนี้เขาก็เลยชาร์จลูกค้าเป็นคล้ายๆ one time นะครับแบบชาร์จเป็นก้อนว่าเอ้ยรอแมทเราขึ้นมาประมาณนี้งั้นในอีก1ปีข้างหน้าคอสเราจะขึ้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เลยชาร์จให้ลูกค้าจ่ายส่วนต่างตรงนี้เข้ามาเป็นก้อนนะครับมันก็เลยทำให้margin มันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแต่เราคิดว่าน่าจะเป็น one time แล้วก็ quarter 4ก็น่าจะลงกลับมาปกตินะครับ ประเด็นคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันไซส์มันประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเท่าที่แกะดูใน MD&A กับในฟุตโนตก็ไม่ได้มีเขียนบอกนะครับก็เดี๋ยวรอคุยกับทางบริษัทแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกที
ะครับแต่ผมคิดว่ายังไงราคาหุ้นก็น่าจะสะท้อนในแนวบวกนะครับก็ SVI ตอนนี้เราเป็น outperform นะครับเชียร์ซื้ออยู่ target price 6.30 บาทนะครับสำหรับตัวนี้เราชอบเรื่องของ growth มันค่อนข้างจะดีนะครับถึงจะไม่ได้ดีเท่า KCE แต่ว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าค่อนข้างเฮลตี้นะครับเพราะว่าตัวมันเล็กแล้วก็ได้ลูกค้าใหม่มาไซส์ค่อนข้างจะsignificant ทำให้มันโตได้นะครับแล้วก็จะมีดีลที่เป็น M&A ที่เขาประกาศมาก่อนหน้านี้ซึ่งจะไปซื้อโรงงานประกอบพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถนะครับซึ่งโรงงานคือเป็นบริษัทลูกของ Pioneer นะครับประกอบพวกเครื่องเสียงอะไรในยานยนต์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมาช่วยให้รายได้ของปีหน้าเนี่ยโตได้ด้วยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับก็ยังชอบเหมือนเดิมครับผมสำหรับ SVI แล้วเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวมาพูดให้ฟังอีกทีนะครับครับตัวสุดท้ายแล้วทาง EPG ใช่ไหมครับตัว EPG เนี่ยกำไรออกมามิสนะครับแล้วทำไว้406ล้านออกมา377ล้านนะครับก็โต 65% year on year แต่ Q1Q เนี่ยลดลงไป 13% นะครับถามว่าแย่ไหมก็ความจริงผมว่าก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าmessage ที่มิสไปเนี่ยคือ EPG ในไตรมาสเนี้ยโดนเรื่องโควิดพอสมควรนะครับโดยเฉพาะธุรกิจไอ้packagingที่ส่วนใหญ่ขายในประเทศนะครับสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นกับ EPG เนี่ยเขาทำธุรกิจมี3อย่างนะครับอย่างแรกคือขายฉนวนกันความร้อนนะครับซึ่งอันเนี้ยขายไปทางอเมริกาเยอะอย่างที่2คือขายพวกแบบเทสไลเนอร์คล้ายๆที่ติดหลังรถกระบะนะครับซึ่งทำจากพลาสติกเหมือนกันอันนี้ขายไปทางแบบออสเตรเลียเยอะนะครับอย่างที่3คือธุรกิจแพคเกจจิ้งนะครับพวกแบบพลาสติกใส่อาหารแล้วก็แก้วพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ขายในประเทศเกือบหมดนะครับซึ่งไอตัวที่โดนหลักๆเนี่ยก็คือไอตัวพลาสติกแพคเกจจิ้งที่ขายในประเทศนะครับเพราะว่าไทยเรามีล็อกดาวน์ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าโอเคกำไรลดลงมาแต่ตลาดน่าจะเข้าใจเพราะว่าเอาจริงๆ Q3 มันก็โดนกันหมดนะครับก็มาร์จิ้นลดลงไปประมาณสัก 2% นะครับจากไตรมาสที่แล้วอยู่ประมาณ 32.8 นะครับไตรมาสนี้อยู่ 30.7 ซึ่งถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยธุรกิจอินซูเลเตอร์กับธุรกิจออโต้ของเขาเนี่ยมาร์จิ้นแทบจะไม่ลดเลยนะครับทรงตัวเพราะว่าส่งออกนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่โดนหนักๆเนี่ยก็คือตัวในประเทศที่มาร์จิ้นลดลงมาประมาณสัก6 percentage point นะครับเพราะว่ายอดขายเดือน7กับเดือน8เนี่ยแย่มากแล้วพอมาเดือน9เขาจะทำยอดขายก็เลยอัดพวกdiscount แล้วก็อัดพวกโปรโมชั่นนะครับทำให้ท็อปไลน์มันยังโตอยู่นะครับแต่ว่ามาร์จิ้นก็ตรงนั้นก็แลกกันไปนะครับสำหรับไตรมาสต่อไปเนี่ยเราคิดว่าน่าจะกลับมาปกตินะครับเพราะว่าในเดือน10เนี่ยเห็นมาร์จิ้นกลับมาปกติแล้วนะครับแล้วก็ยอดขายโอเคเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากำไรน่าจะกลับมาแถวๆแบบ450ล้านแถวนี้ได้นะครับก็จะโตเกิน 10% Q on Q นะครับก็ตัวนี้ก็ยังชอบอยู่นะครับเป็น outperform แล้วก็ target price 14บาทครับได้ครับเดี๋ยวโค้ชพี่เต็มช่วยดูกราฟ3ตัวนี้เลยครับพี่โอเคได้เอาตัวไหนก่อนเอา KCE ก่อนแล้วกันลูกรักของน้องทันเขานะครับก็ปั้นกันตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาจะแตะหลักร้อยแล้วเนาะเทรนยังเป็นการเดินหน้าขึ้นนะระหว่างทางมีการพักแต่ก็พักเรียกว่าถอยลงมาไม่ลึกสักเท่าไหร่นะครับมาช็อตแรกอาจจะเห็นสัก60บาทก็มีย่อลงมาสัก 10% แล้วก็เดินหน้าขึ้นมาใหม่มาติดแนวต้านอีกทีนึงใกล้ๆตรง90บาทซึ่งก็เป็นไฮปัจจุบันตอนนี้ที่ทดสอบอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมีไซด์เวย์ออกข้างตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกครั้งนึงงั้นกรอบนี่ดูในตอนนี้พยายามหาแนวที่จะเป็นแนวพอจะวัดได้ทางกรอบเทคนิคอลบ้างอันนี้อาจจะใช้เป็นตัวของใช้เป็นฟิโบในเลนประมาณนี้แล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคก็ถ้าบอกว่าหลังจากที่ไซด์เวย์ออกข้างอยู่ในโซนตรงนี้แล้วขยับขึ้นมาเนี่ยแนวต้านตอนนี้ก็คือทดสอบอยู่ก็เลยเป็นจุดแรกที่มองแถวๆที่พันบอก90บาทมันดูเหมือนชนแนวต้านอยู่นะไม่รู้จะขยับไปได้ไกลไหมแต่ถ้าเบรก
ทำนิวไฮใหม่ขึ้นไปได้ถ้าเก็ตแถวถ้าทางเทคนิคบอก 161.8 ก็คือเป็นกรอบฟิโบที่ยกขึ้นไปเนี่ยใกล้เคียงนะอยู่สักประมาณเกือบๆ100แถวๆนั้นก็ทรงอาจจะประมาณนั้นแล้วก็ถ้า 200% คือขึ้นไปอีกเข้าตัวจากกรอบที่ไซด์เวย์ก็อยู่สัก105นะครับก็ดูสักกรอบ99แล้วก็105บาทเป็นแนวต้านทางเทคนิคแล้วกันส่วนสัญญาณสั้นๆก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่า MACD ตอนนี้มันเริ่มมีการย่อต่ำกว่าซิกนอลไลน์ลงมาอาจจะมีจังหวะย่อลงมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือมีอยู่ผมยังเห็นด้วยกับที่ทันบอกว่ายังคงบายแล้วก็ถือโคไว้ได้นะครับก็หวังสักส่วนต่างสัก95กับ100บาทแล้วกันเป็นอีก2อัพไซด์ด้านบนแต่ถ้ามีจังหวะย่อลงมาได้สัก85 86บาทผมว่าส่งตรงนั้นลงมาเทสแนวรับก็ยืนได้โอกาสในการดีดตัวน่าจะแข็งแรงกว่านี้นะครับก็ได้ทั้ง2มุมแล้วกันมีอยู่ถือรุ่นขาย2แนวต้านด้านบน95กับ100บาทแถวนั้นนะครับถ้าย่อลงมาก็มองแนวรับสัก86บาทแล้วกันอันนี้เป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวของ KCE ส่วนตัวของ SBI เมื่อวานภาพทางเทคนิคดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นตัวสัญญาณราคาเดินหน้าขึ้นไปแต่ว่ามีแรงขายทำหางยาวๆลงมาเนี่ยแปลว่าพอขึ้นไปใกล้ๆแถวๆ6บาทเนี่ยยังมีแรงขายกดดันอยู่แล้วก็ไฮก่อนหน้านี้มันอยู่แถว6บาท15อาจจะมีเรื่องของรีเซาเชิงบวกที่เข้ามาซัพพอร์ตแต่ถ้าดีดตัวขึ้นไปแถวๆ6บาทแล้วยังไม่ผ่านเนี่ยผมยังกังวลนะอย่างไรว่าถ้าทางเทคนิคอาจจะขึ้นไปชนแล้วมีแรงขายกดลงไปสักครั้งนึงก็ดูตอนนี้ก็อาจจะมีการแกว่งตัวถ้าได้ขึ้นต่อจากรีเซาที่เป็นเซอร์ไพรส์ทางบวกแถวๆ6บาทผมว่ายังเป็นแนวต้านที่ดูผ่านได้ยากนะอาจจะเป็นแถวนั้นถ้าใครเล่นสั้นหรือเล่นรอบเนี่ยอาจจะมองจุดนั้นเป็นจุดเทคละกันย่อลงมาแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยอยู่สักเขตประมาณ5บาท50นะครับในตัวของ SBI แล้วก็ภาพที่ดูสัญญาณไม่สวยก็คือเมื่อวานพยายามดีดตัววอลุ่มไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วมีแรงขายกดลงมาอีกตัวนึงเป็นภาพ MACD นะครับที่ยังถอยต่ำกว่าซิกนอลไลน์ลงมาแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้ยังปนเปี้ยนอยู่โซนด้านล่างเลยนะครับหลังจากเคยเพอร์ฟอร์มขึ้นไปไกลก็เป็นตัวของ EPG ราคาถอยลงมาใกล้ๆโซนแนวรับนะครับโซนแนวรับที่ว่าก็เป็นทั้งไฮก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นจุดต่ำที่เคยยืนๆอยู่แต่ตีเอาภาพนี้น่าจะง่ายกว่าก็มีโลของชุดก่อนก็แถวตรง10บาท30แถวนี้เหมือนกันนะครับภาพล่าสุดก็ลงมาแถว 10.3 แล้วพยายามที่จะรีบาวกับสัญญาณที่ดูน่าสนใจทางเทคนิคเริ่มเห็นไดเวอร์เจนซ์ทางบวกนะอาจจะเป็นการสะท้อนข่าวร้ายเรื่องของรีเซลที่ออกมาดูไม่ค่อยดีภาพในตอนนี้ยังยืนพื้นแถวโลเก่าได้อยู่ก็ยังน่าจะมีโอกาสเหวี่ยงตัวกลับขึ้นมานะครับแนวต้านใกล้ๆอยู่ตรง11บาท30ถ้าผ่านไปได้อาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวอาจจะได้ลุ้นอีกสักทีหนึ่งก็ไปสัก12บาทแล้วกันงั้นทรงตอนนี้ EPG ก็ทรงได้รวมเทรนยังเป็นพักฐานอยู่จุดที่ดูน่าสนใจแถวโลเดิม10บาท30มีไดเวอร์เจนทางบวกให้เห็นนะครับอาจจะมีการตั้งฐานรีบาวด์ขึ้นมาแล้วต้านใกล้ๆอยู่ตรง 11.3 ผ่านได้สัญญาณน่าจะดีขึ้นนะครับถัดไปจะมองสัก12บาทแล้วกันก็เป็น3ตัวของน้องทันที่วันนี้เอามาคุยกันนะครับก็มีอิเล็กทรอนิกส์2ตัวก็ยังดูเทรนยังเป็นบวกแหละแต่ตัวของ SVI ดูชนแนวต้านในใจผมนะถ้าขึ้นบวกจากข่าวเนี่ยอาจจะมองเป็นจุดขายไปส่วน KCE มีอยู่ยังอยากเล่น profit run ต่อย่อลงมาก็รอรับเพิ่มนะครับส่วน EPG ตอนนี้ผมว่าสายไปละถ้าจะมาคัดนะถ้าเป็นใจผมมันลงมาแถวแนวรับพอมีรุ่นรีบาวอาจจะกัดฟันดูว่ารีเซลออกมาทางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าราคาไม่ได้ลงมากข่าวร้ายน่าจะจบไปละ Q4 ต้องทันบอกน่าจะกลับมาฟื้นตัวก็มีโอกาสที่จะเริ่มดิดตัวกลับเช่นกันนะครับอันนี้เป็น3ตัวทางเทคนิคของน้องทันครับผมขอบคุณนะครับทันขอบคุณทันมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญคุณพิกต่อเลยครับสวัสดีค่ะของพิกนะคะก็จะมีตัว B Grimm นะคะเมื่อคืนก็มีการประกาศในส่วนของตัวดีลการเข้าลงทุนใหม่เข้ามานะคะรอบนี้นะคะเป็นการลงทุนในส่วนของตัวพลังงานทางเลือกนะคะในมาเลเซียนะคะดีลนี้สตรัคเจอร์เป็นยังไงนะคะทาง B Grimm เนี่ยจะเข้าไปซื้อ 45% ในบริษัทชื่อว่า Rin Nicola ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำแชร์สวอปกับตัวที่เป็นlisted company ของที่มาเลเซียนะคะ trigger ก็คือ PEB ทีหนึ่งนะคะเน็ตแล้วเนี่ย Bigrim จะถือในส่วนของตัวบริษัท PEB เนี่ยอยู่ประมาณ 40.6% นะคะใช้เงินลงทุนทั้งหมด 3,200 ล้านนะคะใส่เงินเข้าไป 3,200 ล้านแล้วเราได้อะไรกลับมานะคะอันแรกก็แน่นอนนะคะตัวธุรกิจนี้เนี่ยเป็นการเข้าไปสู่ในส่วนของตัวธุรกิจที่มาเลเซียเป็นครั้งแรกสำหรับตัว Bigrim นะคะก็เป็นการขยายตัว portfolio footprint ออกไปนะคะแล้วก็การเพิ่ม renewable เนี่ยเข้ามาใน portfolio คือต้องบอกว่าพอร์ตปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นโซลาร์ฟาร์มทั้งหมดนะคะเข้าลงทุนครั้งนี้ก็ถือว่าตอบสนองกับในส่วนของตัวเทรนด์ของโลกที่น่าจะ
move ไปหาในส่วนของตัว green energy มากขึ้นนะคะก็จะทำให้ตัว blend port ของตัว big green เนี่ยจากเดิมเนี่ยมี renew อยู่ประมาณ 28% นะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น 32% นะคะแล้วก็ตัว capacity เองนะคะก็ประกอบไปด้วยในส่วนของตัวโครงการที่ดำเนินงานแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างพัฒนานะคะส่วนที่ดำเนินงานแล้วเนี่ยก็จะทำให้มี earning generation เข้ามาทันทีนะคะแล้วก็ส่วนที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็ด้วยความที่มันเป็น solar farm นะคะการขึ้นแผนเนี่ยก็ใช้เวลา develop ไม่ได้ยาวนานมากนักนะคะ earning ก็จะเข้ามาค่อนข้างทันทีในปี2023เนี่ยน่าจะเพิ่มสำหรับตัว Big Green เนี่ยเข้ามาประมาณ163เมกนะคะหรือเราคิดว่าประมาณ 6% นะคะearning upside เยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะในแง่ของตัวดีลนี้นะคะเรามองว่าน่าจะเพิ่มในส่วนของตัว share profit เข้ามาที่ Big Green เนี่ยประมาณ190ล้านบาทนะคะหลังจากตัวทุกเฟสเนี่ยขยับCOD ทั้งหมดแล้วนะคะก็คิดเป็นประมาณ 3% สำหรับตัว Big Green นะคะ upside to target price มากน้อยขนาดไหนนะคะเราก็ให้ไว้ประมาณ70ตังค์สำหรับตัวดีลนี้นะคะจะมีอะไรที่เป็นอัพไซด์ขึ้นไปอีกหลังจากตัวนี้ไหมก็ต้องเรียนว่าทาง PEB นะคะก็มีเป้าหมายที่อยากจะขยายตัวเมกะวัตต์นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยในพอร์ตโฟลิโอเขามีอยู่ประมาณ550เมกนะคะอยากจะขยายขึ้นไปเป็น1,000เมกในอนาคตนะคะก็ถ้าเขาทำได้ตามเป้านะคะอันนี้ก็ด้วยความที่บริเกมถืออยู่ประมาณ 40.6% เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตามขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆจากดีลตรงนี้นะคะที่ประกาศมาเมื่อวานนะคะ Further upside สำหรับ Big Green นะคะนอกจากไอ้ตัวดีลนี้เองเนี่ยเขาก็ยังมีการศึกษาโครงการอย่างในมาเลเซียก็มีศึกษาพวก Gas Fire อยู่นะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะคะในปัจจุบันก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัว Big Green คุณพิกครับมีคำถามที่ช่วงนี้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นข่าวกระแสข่าวตลอดเรื่องของ FT นะครับซึ่งทางคณะกรรมการกิจการพวกเรื่องพลังงานเนี่ยเรกูเลเตอร์เขากำลังคุยกันอยู่ว่าเรื่อง FT ในปีหน้าจะเอาไงเลยอยากถามคุณพี่ว่าราคาหุ้นบีกรีนครับที่ปัจจุบันเนี่ยปรับตัวลงมา3วันที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าน่าเกือบ 10% นะเลยไม่แน่ใจว่าคุณพี่มองว่ามันแอบซอบข่าวนี้ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเราบวกกับเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้ามานะครับจะทำให้ราคาหุ้นในระยะถัดไปเนี่ยมีโอกาสจะเห็นการรีบาวด์ไหมฮะขอบคุณครับโอเคในส่วนของตัวประเด็นค่า FT เนี่ยพี่ขอรีแคปเร็วๆนิดนึงนะคะ FT เนี่ยมีเป็นส่วนหนึ่งของตัวราคาค่าไฟนะคะแมคานิกของตัว FT เนี่ยจริงๆมันปรับสะท้อนในส่วนของตัวราคาพลังงานนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราเน้นในส่วนของตัวโรงก๊าซราคาก๊าซประเทศไทยก็แลกมากับในส่วนของตัวราคาน้ำมันเตามาอีกทีนึงนะคะซึ่งเทรนด์ตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นนะคะแต่ถามว่าถ้าภาครัฐจะยังทำการกดในส่วนของตัว FT เอาไว้เนี่ยโดยไม่ได้ปรับสะท้อนในส่วนของตัวราคาพลังงานขึ้นเนี่ยถามว่าจะกระทบกับตัว Power Operator มากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะทำให้ในส่วนของตัว SPP Operator ซึ่ง Big Green ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ Margin อาจจะเห็นการ Squeeze ในระยะสั้นนะคะแต่เราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยด้วยความที่ Mechanic ตรงนี้เนี่ยของตัว FT ก็น่าจะปรับกลับมาสะท้อนในส่วนของตัวต้นทุนพลังงานในระยะยาวนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นตัว mismatch ในระยะสั้นนะคะแม้ว่าตัว downside to earning forecast สำหรับปีหน้าอาจจะยังมีอยู่นะคะแต่เราเชื่อว่าด้วยความที่ในเชิงของตัว valuation โรงไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็น DCF นะคะ discount cash flow ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในปีใดปีหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบกับในส่วนของตัว target price เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเรามองว่าในส่วนของตัว 10% ที่ลงมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยอาจจะoverreact ไปหน่อยนะคะในส่วนของตัว downside ตรงนี้นะคะก็แล้วก็ตัว Big Green เองเนี่ยนอกจากของเขา portfolio ในประเทศเองเนี่ยก็มีการขยายในส่วนของตัวต่างประเทศมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวต่างประเทศตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะก็น่าจะเป็นถ้าเกิดว่าท่านใดสามารถลงทุนระยะยาวได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อาจจะให้กลับมามองดูค่ะแต่ต้องประมาณนี้ค่ะพี่ขอบคุณครับเป็นเชิญพี่เปียมีคำถามไหมฮะหรื
พี่เปียต้องเปิดไฟด้วยครับจะขอไปลืมครับผมครับผมก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้คิดว่าจะตั้งฐานแล้วค่อยๆยกขึ้นไปได้ปรากฏว่าถอยลงมา 10% แต่พอจากที่น้องพิกบอกก็เฮ้ยเริ่มถอยลงมาใกล้ๆฐานเก่านะครับมาดูภาพทางเทคนิคก็จะเห็นว่าสัญญาณระยะสั้นที่ดูไม่สวยก็คือเดิมก่อนหน้านี้เราคิดว่าโลน่าจะค่อยๆยกขึ้นนะครับก็น่าจะยืนพื้นได้แถวๆสัก41บาทปรากฏว่าเมื่อวานนี้ถอยลึกลงมาโซนหนึ่งถ้าใครมองแถว41บาทเป็นแนวรับไปเมื่อวานนี้ก็ปิดตรง41อาจจะมีของส่วนหนึ่งแล้วกันในแง่ของทางสัญญาณทางเทคนิคครับดาวไซด์ลึกกว่านั้นมีอีกไหมก็แถวฐานเก่าเนาะสัก39บาทในกรณีที่ยังย่อลงมาแถวนั้นผมว่าอาจจะใช้เป็นจุดเวทเพิ่มแล้วกัน41กับ39ทุนอาจจะอยู่สัก40บาทแล้วก็ได้กลับมาดั้งดูว่าภาพลองเทอมจะเริ่มฟื้นตัวกลับไปได้หรือเปล่าเพราะหลายครั้งถ้าลงมาลึกแถว39บาทเนี่ย2ครั้งก่อนหน้านี้ก็ให้รีเทิร์นกลับขึ้นไปได้10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็ดูทรงในตอนนี้ถอยลึกลงมาเมื่อวานนี้พยายามรีบาวกับแต่ดูภาพแท่งราคากับตัวของ MACD ดูยังป้นเรียกนะอ่อนแออยู่อาจจะยังมีจังหวะที่เรียกว่าเป็นการแกว่งตัวลงได้นะครับแล้ววันนี้กลุ่มทัวร์ของเรื่องของราคาพลังงานที่ถอยรวมทั้งตัวอินเด็กซ์ที่ไม่ดีถ้าย่อลงมาจะมองเป็นโซนแนวรับสัก39บาทเป็นโซนซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับก็สะสมเมื่ออ่อนตัวนะครับ41เป็นแนวรับ1เวลาลึกกว่านั้นอยู่สัก39บาทนะครับส่วนกรอบด้านบนก็มี43แล้วก็45บาทเป็น2แนวต้านใกล้ๆของตัวบิ๊กคิมนะครับผมครับผมครับน่าจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณคุณพิกมากเลยนะครับขอบคุณพิกครับผมครับ